รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะพบกันวันนี้นะคะอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีขานอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องพี่เฟิร์สธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะสวัสดีครับพี่เฟิร์สค่ะสวัสดีครับน้อยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์พักผ่อนสุดสัปดาห์วันสุดท้ายก่อนที่พรุ่งนี้จะไปลุยงานกันแล้วนะครับค่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดในช่วงวัน2วันนี้นะครับระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์อากาศล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องอะไรเรื่องฝนฟ้านั่นเองนะฮะเรื่องน้ำเรื่องฝนฟ้าเพราะว่าถ้าฝนตกหนักก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีวิธีการเรื่องหนึ่งที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้เมื่อเกิดไฟไหม้น้อยๆเมื่อเกิดไฟไหม้คุณผู้ชมคุณฟังคิดว่าจะทำยังไงให้เอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นได้นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับการหนีไฟในสถานที่มิดชิดนะครับอยู่ในที่ที่จำกัดว่าเราถ้าเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นเราจะออกมาจากสถานการณ์นั้นได้อย่างไรอย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันวันนี้ทีมข้อมูลของเรานะฮะน้องมิ้มสันพรปัญญาดิลกทำข้อมูลข่าวสารดีๆมาพูดคุยในรายการนะครับและแน่นอนทีมเทคนิคควบคุมเสียงอยู่ในขณะนี้คุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์อยู่กับเราตลอดรายการเลยนะครับและฉากหลังเป็นโลโก้เครื่องหมายการค้าของข่าวยามเช้านะครับขอบคุณน้องโบ๊ทนะครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ด้วยครับค่ะคุณชนินทักทายเรามาแล้วนะคะหน้า Facebook ไลฟ์หลายท่านทักมาแล้วกดไลค์กดแชร์กันค่ะคุณสุรวุฒิมาแล้วบอกว่าสวัสดีครับวังไว้สู้ราดฟังทุกวันเลยครับวันนี้สู้ราดทักมากันแต่เช้าเลยนะครับคุณเกรียงศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับอาทิตย์สุขสันต์รับฟังข่าวยามเช้าที่เขื่อนรัชประภาอุ้ยลินเมืองไทยที่อำเภอพนมนะฮะแล้วก็โอ้โหสวยนะน้องน้อยมีโอกาสนี่เชิญชวนนะถ้ามีโอกาสจะไปเลยนะคะ คุณป้าบางออนค่ะทักทายเราแล้วก็ทีมงานด้วย บอกว่าเตรียมใส่บาตรพระค่ะอุตสาธุนะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะปีชาก็บอกว่ารายงานตัวครับผมจากวัดอย่างนี้เลยตายมพิษโลกครับจากพิษณุโลกนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับคุณรัชนาก็มาแล้วคุณโกศลแฟนตัวยงค่ะฟังตั้งแต่เปิดสถานีจนถึงปิดสถานีเปิดสถานีนี่ก็ต้องมีหูมรงนะฮะตึงตังตึงตังกันมาแล้วนะฮะใช่แล้วคุณนุกุลบอกผมชอบน้องน้อยพูดได้มากครับครับผมได้หัวเราะอะไรนะได้หัวเราะได้หัวเราะด้วยใช่ไหมคะได้หัวเราะบ้างอ๋อได้หัวเราะบ้างครับผมชอบแบบไหนคะบอกมาได้เลยเราจะจัดให้ทุกอย่างเลยนะร้องขอมาเลยมาเลยนะร้องขอนะฮะต้องการให้น้องน้อยภาคเป็นเสียงเชื่อสุกาเสียงการ์ตูนได้หมดเขาว่าร้องขอเนี่ยแบบร้องขอชีวิตเลยใช่ไหมคะร้องขอสักหนึ่งเพลงได้เลยนะฮะเพลงอะไรดีอะคะจะดีหรือเริ่มต้นรายการเดี๋ยวใจเย็นๆผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละแหมคุณก็จะร้องจริงๆนะฮะเรามาเสนอข่าวกันก่อนรออยู่รอว่าพี่เฟิร์สจะชงมาเข้าทางทีเดี๋ยวได้ร้องเดี๋ยวได้ร้องนอกจากยกมือขึ้นบายบายนี่ยังมีแน่นอนนะฮะค่ะพิษณุโลกวันนี้มีเมฆปกคลุมที่ไร่คุณหลวงอากาศเย็นนะคะจากคุณพี่ชนินค่ะครับส่วนคุณสมานบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับจากชนบทครับชนบทไม่แน่ใจว่าเป็นอำเภอหรือเปล่านะเพราะว่าชนบทเป็นอำเภอคุณนุชค่ะคุณนุชทักมานะคะสวัสดีค่ะคุณธงชัยก็บอกว่ารับฟังที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านมีเกิดเลยคนชื่อทันชื่ออะไรนะฮะชื่อธงชัยสั่งบ้องแฟนประจำรายการเลยออกเสียงถูกไหม
ใช่ได้ทีละย้องทีละย้องก็มีฝนทุกวันเลยอันนี้เหมือนกว่าอันนี้เหมือนกว่าจริงเหรอคะพี่แอดพัทรพรติดตามอยู่บอกสวัสดีค่ะคุณเฟิร์สคุณน้อยสวัสดีครับผมระยองมีฝนทุกวันนะคะช่วงนี้เพิ่งกลับมาจากระยองครับพี่เฟิร์สระยองฮะก็ฝนมีฝนตลอดใช่ไหมคะช่วงทำกิจกรรมก็ครึ้มๆนะฮะก็วันสุดท้ายนั่นแหละกิจกรรมอะไรครับพี่กิจกรรมอะไรกิจกรรมเขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมอ๋อละลายไขมันละลายพฤติกรรมพอแล้วนะไขมันไม่ต้องนะครับไม่มีไขมันพี่เฟิร์สมีไขมันคุณผู้ฟังคุณสมพรว่าสิงห์บุรีฟังทุกวันค่ะชอบทุกคนค่ะน้องน้อยอ่านไปนะครับของพี่เนี่ยขาวโพลนะครับของผมไม่ขึ้นเลยนี่ฮะ Facebook Live ของผมนะฮะคุณก็ไปพูดอะไรอย่างนี้คุณชัยคุณคณาวุฒิบอกว่าพี่เฟิร์สเรนเริ่มกระเดาคืออะไรคะอันนี้คือสุรินเริ่มกระเดาคืออะไรอ่ะอุ๊ยแปลให้หน่อยสิถ้าพี่กบอยู่นี่อาจจะเข้าใจแต่รู้แต่ว่าเนียงสระบองบองสระเนียงนี่คุณได้อีกหนึ่งภาษาแล้วครับน้องรักพี่รักน้องโอ้เก่งฮอบบายสิบายอะไรนะฮอบบายกินข้าวใช่ไหมนะคะสนุกสนานกันนะคะอากาศช่วงนี้เนี่ยต้องตามกันหน่อยทุกคนเพราะว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งก็เป็นฉบับที่4แล้วนะคะที่เกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9ครับวันอังคารเลยนะวันอังคารนะพี่เฟิร์สครับผมนะซึ่งภาพรวมนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งวันนี้เนี่ยนะคะไปดูกันหน่อยภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานบ้านเฮาก็เกือบไปทางภาคเลยนะเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยพี่เฟิร์สครับผมนะวันนี้มาก็แบบฝนปล่อยๆเหมือนกันนะคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะมีฝนตกมากที่สุดนะครับสองภาคเนี่ย 80% ของพื้นที่เลยนะฮะอันนี้คือมากกว่าทุกภาคส่วนไล่เรียงลงมาก็ภาคกลางนี่ 60% ของพื้นที่น้อยๆมีจังหวัดอะไรบ้างภาคภาคกลางนี่แจ้งไปแล้วนะคะส่วนภาคตะวันออกกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เฟิร์สภาคตะวันออกยังเยอะอยู่นะฮะฝนฟ้าคะนองเนี่ย 80% ของพื้นที่เกือบทั้งภาคเลยนะฝนตกหนักนะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยมีจังหวัดอะไรบ้างน้อยๆครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดก็เกือบทั้งภาคเหมือนกันส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพร้อมแม่พี่น้องครับฝนฟ้าคะนองตอนนี้ลดเหลือ 40% ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าบอกว่าฝนตกหนักบางแห่งมีอยู่แค่2จังหวัดก็คือระนองและก็พังงาใช่ค่ะแต่ก็มีคลื่นสูง2ถึง3เมตรที่จังหวัดภูเก็ตกันส่วนกระบี่ลงมามีคลื่นสูง1ถึง2เมตรอันนั้นชาวพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังสักนิดนึงนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่เขาบอกว่ามีอยู่5จังหวัดก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและก็นราธิวาส4-5 จังหวัดนี้ก็ระมัดระวังกันสักนิดนะแต่มีฝนฟ้าคะนองส่วนสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะฮะนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงประมาณ1เมตรนี่เป็นส่องฝั่งภาคใต้ของเราค่ะใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารือนี้ก็จะมีคำเตือนออกมาเหมือนกันแต่ว่าเราจัดเป็นวันๆไปจะได้เจาะกันไปเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามมีการแจ้งไปยัง33จังหวัดเหมือนกันค่ะที่ให้ระวังฝนตกหนักนะคะโดยปภ.เองก็ได้แจ้งดำเนินการขณะที่มีการประสานแจ้งจังหวัดในพื้นที่ค่ะให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันเหมือนกันให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามพยากรณ์อากาศเพราะว่าเดี๋ยวฉบับต่อไปจะออก 5:00 น.วันนี้ใช่วันนี้นะคะยังไงพื้นที่ไหนขอความช่วยเหลือก็แจ้งไปทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจำกันให้แม่นยำ1784นี่คือไม่ว่าท่านจะประสบภัยธรรมชาติใดๆนะฮะหรือเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของท่านส่งผลต่อการใช้ชีวิตของท่านแล้วก็มีผลต่อคนรอบข้างด้วยก็รู้เห็นยังไงแล้วก็ช่วยกันโทรไปที่1784ได้เลยนะครับค่ะอ่าฮะอ่ะพี่วันดีบอกว่าเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนเนี่ยเอาแล้วก็เลื่อนไปเลยแล้วก็เลื่อน ของผมนี่เขาของผมอีกแล้วนะฮะ
Facebook ของผมนะฮะต้องพูดอย่างนี้ขอมาละเริ่มมาแล้วนี่พี่หนุ่มบอกขอภาษาทุกภาคครับสนุกดีเมื่อคืนพรหมพิรามฝนตกสวัสดีครับเดี๋ยวจะเริ่มกันที่ภาคเหนือข่าวอะไรดีภาคเหนือภาคเหนือเดี๋ยวเราไปเริ่มข่าวอันเป็นมงคลกันก่อนนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังได้ร่วมชมงานนิทรรศการด้วยรักแห่งแผ่นดินอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะเนี่ยซึ่งบรรยากาศจัดงานนิทรรศการรัตนโกสินทร์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ด้วยรักแห่งแผ่นดินWith Love for the Nation ที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางนะครับตั้งแต่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นประชาชนใช้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พาครอบครัวเที่ยวชมงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งภายในงานได้นำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญที่แบ่งออกเป็น5โซนหลักๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เช่นอาทินะครับโซนสาธิตและก็ออกร้านจำหน่ายที่มีการสาธิตการทอผ้าการทำขนมไทยการจักสานและก็โซนศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงที่เกี่ยวกับโขนนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการแสดงโขนที่ประชาชนได้รับชมกันโดยการตอบรับจากประชาชนนี่ได้รับความชื่นชมอย่างมากนะครับแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกานอกจากนี้นะครับบริเวณด้านหน้านิทรรศการรัตนโกสินทร์ได้ตกแต่งออกมาได้ด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ด้วยนะฮะมีจำนวนประชาชนเข้าร่วมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างมากมายด้วยนะฮะโดยหนึ่งในประชาชนได้กล่าวว่านับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอย่างรอบด้านต่อประชาชนชาวไทยอย่างยาวนานและรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากนอกจากนี้นะครับในช่วงเย็นได้เปิดพื้นที่แสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนด้วยนะฮะบริเวณป้อมมหาการและการจัดจำหน่ายสินค้าออกร้านจากทุกเขตของกรุงเทพมหานครมาจำหน่ายที่บริเวณคลององอ่างนะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาโดยประชาชนที่สนใจนะครับสามารถเข้าร่วมชมงานครั้งนี้สามารถมาร่วมชมความงดงามและนิทรรศการได้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้เลยนะฮะที่บริเวณตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาดจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเชิญชวนนะครับเป็นเรื่องราวดีๆนะเป็นงานมหามงคลของเราชาวไทยทุกคนเลยนะครับใช่แล้วคุณพี่คัมภีร์สุพันธ์บอกว่าฟังทุกวันจ้าที่อุทัยธานีครับอุทัยธานีตอนนี้ฝนตกมั่งหรือเปล่าค่ะทักมาหน่อยเนาะส่วนคุณพี่ถาวรทับทอมพังง่าเมืองซวยในหุบเขาหมู่บ้านบางแน่ซวยจริงไม่ฝนไม่ฝนชาวนี้แปลว่าไม่มีฝนใช่ไหมไม่มีฝนไม่ฝนไม่ฝนไม่ฝนชาวนี้พี่กาญจนาหรือใครเนี่ยบอกว่าอยากให้อ่านข่าวทุกคำเมืองด้วยชอบฟังมากข่าวกำเมืองข่าวกำเมืองเดี๋ยวพี่เฟิร์สเดี๋ยวพี่เฟิร์สข่าวกำเมืองข่าวอันอย่างน้อยขอลงไปทางใต้ก่อนสักนิดนึงเชิญครับนะคะแต่จะขอเป็นภาษาไทยกลางก่อนเนาะนะคะเพราะว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับทางเลขาธิการสอบตเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากคนร้ายลอบยิงขณะไปหาของป่านะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเรื่องนี้พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตค่ะท่านก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายสิทธิพลฮกหินอายุ43ปีที่วัดรัตนานุภาพตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่5สิงหาคม2565ที่เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงขณะเดินทางไปหาของป่าเมื่อวันที่3สิงหาคม2565ที่ผ่านมาค่ะสำหรับบรรยากาศในงานนั้นเต็มไปด้วยประชาชนและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตที่มาร่วมสวดพระอภิธรรมศพและร่วมแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งในการนี้ค่ะพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสอบต.ท่านก็ได้กล่าวพบปะและได้แสดงความเสียใจตลอดจนให้ขวัญกำลังใจแก่ญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตทั้งสองครอบครัวในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าบรรยากาศในวันนี้ถือเป็นอีกวันที่เราคิดว่าจะไม่เห็นภาพแบบนี้อีกแล้วและสุดท้ายก็เกิดขึ้นจนได้จึงทำให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้ที่รักแบบไม่ทันตั้งตัวต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการผ่านสอบต.ว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่สูญเสียคนในครอบครัวให้ดีที่สุดและสุดความสามารถอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นอันขาดสำหรับในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเยียวยานะคะโดยเลขาธิการสอบต.ก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายและสอบต.ก็จะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่อไปด้วยค่ะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับค่ะอ่ะ
ไปดูสถานการณ์โควิด19นะคะพี่เฟิร์สครับผมโอ้วันนี้คุณผู้ฟังคอมเมนต์กันมา200กว่าคอมเมนต์แล้วนะเอ้อขออภัยค่ะเกือบ2โอ้ยกว่าละนะคะเกือบ300ละขอบพระคุณอย่างสูงทุกท่านครับนะคะกดไลค์กดแชร์กันนะคะคุณชูชาติบอกว่าเมื่อคืน 3:00 นปากช่องฝนตกหนักขอรับโอ้โหตกทั้งคืนเลยนะคุณเขมชาติก็บอกว่าราศีสไลกับฟ้าคึมๆคือกันราศีสไลราศีสไลสีสเกตครับผมนะคะมีหลายที่นะคะตอนนี้ส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะพี่เฟิร์สจูเนียร์จากพี่ปราณีสวัสดีครับผม นะหลายท่านก็ติดตามส่งสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยแจ้งข้อความด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะได้เห็นถึงพลังของแฟนข่าวรายการข่าวยามเช้าคุณพี่ประดิษฐ์บอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทั้งสองท่านครับพี่สุนทรอยู่เกษมบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณครับโอ้โหพื้นที่ของท่านอยู่ในจังหวัดอะไรนะฮะเกิดเหตุการณ์อะไรกันบ้างสามารถร่วมแชร์มาในเพจข่าวยามเช้าได้เลยใช่นะครับน้องน้อยเตรียมที่จะอ่านให้กับคุณฟังทั่วประเทศได้รับฟังกันแล้วใช่แล้วครับอยู่ในขณะนี้พี่กรศิริเนี่ยบอกว่าสวัสดีค่ะจากนครปฐมครับใกล้ๆลองขอบคุณมากเลยนี่ค่ะมีหลายท่านแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางใต้ด้วยนะคะครับผมมาตีเอาภาษาอันยังก่อนค่ะคุณอย่าอู้คำว่าเอาภาษาน่ะใจภาษาอันยังจะใจภาษาอันยังกับเจ้าอันยังกับเจ้าเขาไปตีจังหวัดลำปูนกันสักก่อนลำปูนจะสำชำเนียงเหนือนะเจ้านี่ผมจะแล่งออกปักใต้อยู่เลยนะฮะเอาเลยค่ะจัดเลยค่ะไปจังหวัดลำปูนกันสักฮิตนั่นนี่บ่ได้นะเจ้าเอาไปตีจังหวัดลำปูนเปิ้นว่าเรื่องของลำไยภาคเหนือเนี่ยเปิ้นว่าจะยากจะใดเนี่ยจะแก้ปัญหาลำไยภาคเหนือที่ว่าผลผลิตออกมาจับหนักอ่ะเนาะเป็นล้านตันแล้วจะขายได้ก่อจะอีเนี่ยเขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาจะได้พ่องนะครับเรื่องนี้นะครับนายเฉลิมชัยศรีออนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ภาษาอังกฤษเปิ้นก็ว่าฟุตบอลเนาะเปิ้นก็ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์ลำไยในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการผลิตเป็นปริมาณจำนวนจัดหนักนะครับจากปี2564อยู่ที่ร้อยละ3นะมีผลผลิตในฤดูกาลเนี่ยถึงหมดเนี่ย 812,818 ตันส่วนนอกฤดูกาลเนี่ยเปิ้นว่าจะมีผลิตออกมา 259,000 ขออภัยครับ 259,746 ตันโอ้โหรวมแล้วก็มากกว่า1ล้านตันส่วนภาคเหนือจะมีลำไยออกสู่ตลาดในเวลานี้นักที่สุดจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนนะครับในช่วงตีผลผลิตออกมาก็ต้องเฝ้าระวังก็คือว่าสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมเปิ้นว่าเอขอฟุตบอลเนี่ยได้วางแผนรับมืออย่างเต็มที่นะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ในประเทศจีนก็ยังไม่ได้คลี่คลายแต่อย่างใดเนี่ยคือเกิดปัญหาการปิดด่านโอจะเอาลำไยไปส่งกับเข้าบันไดด่านเขาปิดนะหรือจำกัดการเข้าออกในแต่ละวันจีนเขาเข้มงวดขนาดนะประเทศจีนเขามีมาตรการเข้มงวดในการคัดกรองโรคโควิด-19 จัดหนักนะครับเนี่ยคือเกิดปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนบ่เพียงพอนะจึงบ่สามารถส่งออกลำไยไปประเทศจีนได้อันนี้คือปัญหาของเขานะซึ่งความต้องการในประเทศจีนก็มีจัดหนักขนาดเนี่ยเขาก็อยากกินลำไยแต่เข้าบันไดลำไยบ้านเขาหนาแต่ปัญหาเรื่องระบบโลจิสติกของประเทศไทยไปประเทศจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องมีปัญหาเขาต้องอู้กันนะนอกจากนี้ในฤดูกาลที่ผ่านมายังมีลำไยอบแห้งข้างอยู่ในประเทศจีนเป็นจัดหนักอู้มีลำไยสดแล้วก็มีลำไยอบแห้งตวยนะเนื่องจากเป็นลำไยที่อบแห้งที่บ่มีคุณภาพจะเย็นบ่เจลำจะนั่นเป็นเขาบอกว่าลำไยที่อบแห้งบ่มีคุณภาพเพราะว่าโอ้โหผู้ประกอบการจีนเนี่ยเขาสู้ราคาลำไยในของประเทศไทยบ่ได้นะครับตอนนี้ในประเทศจีนก็สามารถผลิตลำไยคุณภาพได้ตัวนึงลำไยของไทยจึงต้องเผชิญกับปัญหาลำไยของประเทศเวียดนามซ้ำอ่ะนะราคาของลำไยเวียดนามเนี่ยเขาราคาถูกกว่าลำไยของประเทศไทยลำไยของเขากระสีท้องเหมือนเฮาแล้วเนาะนะแต่ราคาเขาถูกกว่าปัญหาโรงอบในประเทศไทยก็บ่ได้มาตรฐานประเทศจีนเปิ้นก็ยืนยันว่าแม้จะเกิดปัญหาพ้องเนี่ยเนาะทางฟุตบอลเนี่ยเขาก็บอกว่าพร้อมที่จะผลักดันแนวทางต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างเต็มที่ต่อไปอันนี้ก็วิเคราะห์ออกมาก็เป็นเพราะว่าลำไยในประเทศจีนเขาก็ยังมีอยู่เนาะแล้วเขาก็ผลิตเองได้ตัวนำซ้ำเนี่ยเขาก็ปิดด่านตัวตู้คอนเทนเนอร์กับปออันนี้ก็ต้องไปแก้ไขปัญหาอันนี้ก็ใจเย็นๆกันสักนิดนึงเหมือนมากคุณผู้ฟังเกือบจะไม่รอดนะเหมือนมากๆเลยจนพี่สงสงว่าเก่งมากเจ้าขอบพระคุณครับอู้ได้ทุกภาษาเจ้าพี่สุพันว่าบ้านที่ละปูนฝนเริ่ม อ่อนแล้วเจ้าคุณเฟิร์สคุณน้อยละปูนฝนตกแล้วละปูนเจ้าส่วนที่น่านน่ะเจ้าคุณไดอารี่บอกว่าสถานีวิทยุไดมอนด์เรดิโอ 92.75 อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านรับสัญญาณ
ตึกวันเจ้าโอ้ฮัดสำนี่คุณพูดภาษากำเมืองก็ได้นะคุณน้อยเนาะโอ้ยอ่ะมีพี่สุพรรณบอกบ้านใครนะขอบอกว่าสำเนียงเป็นภาษาสุพรรณด้วยพี่สุนทรให้คุณน้อยพูดสำเนียงสุพรรณบ้างเอาคุณไปสำเนียงสุพรรณข่าวโควิดกันเลยดีกว่าไหมโควิดใช่ไหมคะโควิด19ก็ชนิดหนึ่งคุณผู้ชมคุณฟังโอ้แล้วจะไปยังไงเนาะสถานการณ์โควิด19เมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,381 รายหายป่วย 2,209 คนเสียชีวิต35คนอันนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับทั่วโลกตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด19 587 ล้านกว่าคนแล้วยอดการฉีดวัคซีนเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้141ล้าน8แสนกว่าโดสแล้วประเทศไทยของเราโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยไปทางอีสานบ้านเฮาหน่อยเด้อครับค่ะกระทรวงสาธารณสุขใจเย็นคุณน้อยกระทรวงสาเอ๊ะโหน้อยเป็นผู้ไทยไงทุกคนกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพิ่นก็เตรียมพัฒนาระบบสาธารณสุขรองรับนักท่องเที่ยวครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อสิได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเฮานะคะรองนายกท่านรองนายกอนุทินเอางี้ดีกว่าเอาภาษาไทยกลางดีกว่าไปก่อนภาษาไทยก่อนนะเดี๋ยวจะไม่รอดใช่ใช่ใช่แม้ภาษาบ้านเราคือน้องเป็นผู้ไทยไงถ้าเปิดว่าผู้ไทยอ่ะว่าได้เลยนี่นะว่าคุณเขาผู้ไทยไปสิเออฟังอยู่บอกฟังอยู่คนชาวผู้ไทยรอฟังน้องน้อยอยู่โอ้ยรองนายกอนุทินชาติวีรกูลค่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเด้อเพิ่นก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขน่ะที่เป้าหมายในการทำงานค่ะว่าสิให้ประชาชนนี่แข็งแรงเศรษฐกิจก็แข็งแรงคือกันและกับประเทศไทยก็แข็งแห้งคือกันโดยเพิ่นบอกว่าสิมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะพี่เฟิร์สครับให้กับพ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยเฮาและก็ให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งอีหยังก็เข้มแข็งไปนํากันนะคะพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงการจัดการโควิด19นําพร้อมทางกรมการแพทย์เพิ่นก็ได้ดําเนินการจังซี่ค่ะคู่ไปกับการทํางานก็คือให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นเฮ็ดตามนโยบายเพิ่นไปแล้วก็การพัฒนาก็เฮ็ดไปนํากันนะคะให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงก็ขอความร่วมมือน้ำพร้อมแล้วก็เห็นความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์เนาะที่เพิ่นทุ่มเทให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านมาก็สิเห็นนะคะว่าหลายประเทศเนี่ยมันเขาเสื่อมันประเทศไทยเฮานะคะครับฟังออกไหมพี่เฟิร์สฟังออกฟังออกนะฟังออกดีจังเลยอ่ะต่อแปลว่าเขาหลายประเทศนี่ก็เชื่อมันโอ้โหเก่งจังเลยพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สพูดภาษาอีสานหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างใจเย็นฮะเดี๋ยวจะล่มซะก่อนฮะคุณชมดูฟังติดตามอยู่อ้าวใช่ใช่ใช่ปรากฏว่านี่ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหต่างชาติเขาก็เชื่อมันในระบบสาธารณสุขของไทยนะแล้วมันก็ดีขึ้นเป็นลำดับโอ้โหเป็นลำดับต้นๆของโลกเลยครับมาซาส้นกับโอ้โหเข้าใจป้องกันตัวเองนะคะพ่อแม่พี่น้องเห็นมันมีการระบาดกันดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เวลามีนักท่องเที่ยวนักธุรกิจเขามาในประเทศไทยกับเพื่อนกันอยากสิมาบ้านเฮาเนาะเพราะว่าเพื่อนมีแรงจูงใจหลายอย่างเห็นใดนะคะจากจำนวนนักท่องเที่ยวตอนนี้มีประมาณ 70% ครับเข้ามาเนี่ยนะคะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เพื่อนเข้ามาก่อนโควิดอีกก็มีทางรองนายกอนุทินท่านเพิ่นก็เลยแบบว่ากำชับให้หน่วยงานนะคะให้เตรียมพร้อมเฮาสิก้าวพ้นสถานการณ์โควิด19ว่าซั่นนะคะแล้วก็สิได้ก้าวพ้นสถานการณ์โรคระบาดนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวนําพร้อมเฮาสิได้เกิดการท่องเที่ยวเกิดการลงทุนในประเทศเศรษฐกิจไทยเฮาก็สิได้ก้าวหน้าต่อไปค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้โหชัดเจนเลยนะฮะมันแป้งๆอยู่นะไม่แป้งอ่ะฟังรู้เรื่องผมโอ้ยขอบคุณมากเลยได้ทุกสำเนียงแล้วนะครับผมพี่ปัญญาบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ที่หอกระจายข่าววัดเผาเคืองเชียนใหญ่เช้านี้มืดฝนเชียนใหญ่นครศรีธรรมราชส่วนพี่ปีชาโตน้อยบอกพี่น้องน้อยน้องเฟิร์สจากจันเสนตาคลีนครสวรรค์ครับผมขอบพระคุณครับพี่สุโขบอกผู้ประกาศที่น่ารักทั้งคู่ในปัตตภีพี่เฟิร์สพี่น้อยโอ้ยขอบคุณมากค่ะอ่ะไปต่อกันนะคะอย.เนี่ยเขาแนะนำใช่ไหมคะในเรื่องของการรับยารักษาโควิดตามช่องทางที่ถูกกฎหมายเพื่อความปลอดภัยบอกว่าอย่าไปซื้อผ่านออนไลน์ถ้าใครไปซื้อการกระทำผิดแบบนี้แจ้งสายด่วน1556ค่ะครับผมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็ได้แนะนำพี่น้องประชาชนว่าการรับยาเมื่อท่านเป็นโควิด19แล้วเนี่ยนะไม่ต้องห่วงหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาเตรียมตัวที่จะส่งยาเหล่านี้เนี่ยมาถึงท่านอยู่แล้วแต่ว่าต้องได้รับยาถูกต้องตามระบบด้วยอย่าไปซื้อเองอย่าไปติดต่อเองทางระบบออนไลน์นะครับเรื่องนี้นะครับนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านก็ได้กล่าวว่าจากที่มีกระแสข่าวเรื่องยาเถื่อนหรือคือยาจริงนั้นนะฮะ
ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเลือกซื้อยาผ่านช่องทางออนไลน์อาจได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพและอาจได้รับอันตรายจากยาปลอมด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนรับยาจากช่องทางที่ถูกกฎหมายซึ่งผ่านการนำเข้าหรือผลิตจากผู้รับอนุญาตด้านยาเท่านั้นนะครับการซื้อยาจากแหล่งที่ไม่รู้ที่มาที่ไปหรือผู้ขายที่ไม่ใช่ผู้รับอนุญาตด้านยาแล้วนะครับผู้ป่วยอาจได้รับยาที่ผลิตจากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานการผลิตยาที่ดีนะครับรวมทั้งนะครับอาจได้รับยาปลอมหรือยาที่ไม่มีคุณภาพนอกจากจะเสียเงินโดยใช่เหตุแล้วนะครับอาจจะเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องได้ด้วยสำหรับยาที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 เช่นการรับยาทางช่องทางที่ถูกกฎหมายนะครับก็จะมีระบบติดตามนะครับอาการโดยไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระหว่างผู้ได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาและก็แพทย์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือและก็ลดความรุนแรงนะครับป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงให้กับผู้ป่วยได้รับยานะครับซึ่งในปัจจุบันนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัตินะครับทะเบียนตำรับยากลุ่มที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้รับอนุญาตจำนวนหลายรายซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทเอกชนนะครับซึ่งก็ได้แก่ยาโมโนพิราเวียจำนวน3ทะเบียนยาฟาวิพิราเวียจำนวน3ทะเบียนยาเรมดีซิเวียจำนวน5ทะเบียนโดยมีการกระจายยาไปยังสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนให้อุ่นใจได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่เคยปิดกั้นหรือผูกขาดการนำเข้ายาแต่อย่างใดนะครับนอกจากจะรับยาถูกต้องตามช่องทางแล้วนะครับเราก็ยังได้นะครับเปิดช่องทางนะครับยาอะไรที่เป็นประโยชน์ของต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็รับมาไว้นะครับมาพิจารณามาตรวจสอบนะครับเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ยาอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะนะครับคุณผู้ฟังคะมหัศจรรย์กัญชาเขตสุขภาพที่3พัฒนาต่อยอดพืชกัญชาเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่3พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อกัญชากัญชงความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติค่ะแล้วก็มีการมอบต้นกัญชาด้วยนะคะให้กับตัวแทนประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับต้นกัญชาผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันที่ยอหญิงสะกดนะคะตัวท้ายนะคะซึ่งท่านรองอนุทินก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นได้ดำเนินการได้ดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีค่ะมุ่งให้เกิดการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพช่วยให้ผู้ป่วยกว่าแสนรายสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชาที่มีคุณภาพและปลอดภัยนะคะพร้อมกับผลักดันให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้ทั้งผู้ปลูกผู้แปรรูปในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจสุขภาพนะคะอย่างเช่นยา อาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางสปาอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2565ที่มีการปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดประชาชนสามารถปลูกแล้วก็นำมาใช้ดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องต้นได้ด้วยนะคะรวมถึงต่อยอดเศรษฐกิจครอบครัวได้ยกเว้นสารสกัดจากกัญชาที่มีค่า THC มากกว่า 0.2% ยังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษค่ะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องเร่งสื่อสารทำความเข้าใจในการนำพืชกัญชามาใช้อย่างเหมาะสมซึ่งการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่3ครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์และภาคีเครือข่ายค่ะมาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่การปลูกการนำส่วนต่างๆมาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาการประกอบอาหารการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดจนการต่อยอดในเชิงธุรกิจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพื่อให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและต่อยอดทางธุรกิจอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะครับครับผมสำหรับกัญชากัญชงนะครับมีประโยชน์มากนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ในการรักษาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ดังที่เขตสุขภาพที่3ได้พัฒนาต่อยอดกัญชาจนเป็นผลิตภัณฑ์โปรดักต์แชมเปี้ยนนะครับที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยชูอัตลักษณ์ของ5จังหวัดมีอะไรกันบ้างก็ได้แก่โลชั่นกัญชาแคนนาบิสบอดี้โลชั่นจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพชรศิลา CBD นะครับบูสเตอร์เซรั่มเนี่ยจากจังหวัดกำแพงเพชรผงปรุงรสผสมกัญชาจากจังหวัดชัยนาทน้ำปลาร้าปรุงรสพาสเจอร์ไรจกนัวโอ้โหฟังแล้วน่ารับประทานนะฮะสูตรผสมสมุนไพรกัญชาเนี่ยของจังหวัดพิจิตรเขาล่ะนะฮะแล้วก็น้ำพริกปลาโอ้โหปลาแรดกัญจังน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาแรดกัญจังโอ้โหนี่ชื่อสุดๆจริงๆของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป
เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นว่านำมาใช้ในเกิดประโยชน์เนี่ยก็สามารถนำมารับประทานให้กับเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้ด้วยดังนั้นนะครับขอให้ทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องนะฮะและช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขขอยืนยันว่าแต่ก็ได้มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพไม่สนับสนุนเสพและสันทนาการใดๆทั้งสิ้นนะครับค่ะช่วงที่พี่เฟิร์สอ่านข่าวแล้วก็เป็นสำเนียงเหนือเนี่ยโอ้โหหลายคนบอกชอบมากคุณสมทรงบอกมาแปะจะต่ำน้ำพริกเฮอกินเนอน้ำปูเฮอกินเนอเจ้าขอบพระคุณจัดนักเลยครับแบบเหมือนมากเลยเหมือนสำเนียงเดี๋ยวเอาภาคใต้หน่อยไหมเอาภาคใต้หน่อยภาคใต้ภาคใต้หน่อยค่ะเอาภาคใต้เอาเดี๋ยวน้อยๆอ่านก่อนนะมีคุณผู้ชมคุณฟังติดตามอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวมีได้ข่าวภาคใต้สักนิดนึงคุณแท้งว่าคุณตาชอบฟังวิทยุช่องนี้มากครับทุกเช้าเลยขอบคุณมากเลยครับคุณพนมทวนก็บอกว่าประเทศไทยเราไพเราะทุกภาษาเลยครับครับผมโอ้ยวันนี้ไม่เครียดเลยเพราะฟังรายการข่าวยามเช้าจากพี่ธงชัยขอบคุณค่ะคุณณรงค์กรบอกว่านิคมคำสร้อยอากาศดีว่าผู้ไทยม้วนหมอนโอ้ยผู้ไทยคือเดี๋ยวเนาะแปลว่าผู้ไทยม้วนหมอนก็พูดภาษาสำเนียงผู้ไทยเพราะจังเลยโอ้ยได้มาอีกหนึ่งคำนะฮะนี่จะอ่านข่าวหรือพูดตลกกันครับเนี่ยพี่สมปองถามให้ครบทุกรถเลยค่ะเอาละเดี๋ยวน้อยๆไปดูที่หน้า12นะฮะพันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องชาวใต้เข้าวัดกรมอนามัยห่วงโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนแล้วก็แนะนำให้ชายลักซี่รอเรือคุมเข้มในมาตรการนี้นะครับเรื่องนี้นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะครับอธิบดีกรมอนามัยท่านก็ได้กล่าวว่าช่วงหลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักนะครับช่วงนี้นะครับมีฝนต่อเนื่องกันด้วยอากาศก็เย็นลงค่อนข้างชื้นเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมือเท้าปากประกอบกับเป็นช่วงปิดเปิดเทอมของเด็กนักเรียนต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากดังนั้นศูนย์เด็กเล็กและก็โรงเรียนนับเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดโรคจึงคุมเข้มให้ตรวจคัดกรองเด็กก่อนเข้าโรงเรียนทุกวันและก็ควรดูแลเด็กเล็กด้วยลักซี่รอเรือนั่นก็คือรอเรือที่1การรักษาความสะอาดสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงเรียนนะครับศูนย์เด็กเล็กเน้นล้างทำความสะอาดสถานที่ห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยห้องชายห้องเล่นภาชนะที่เด็กชายรวมกันโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนส้มของคอรีนหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนหากเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของเด็กที่มีการนำเข้าปากได้ให้ล้างด้วยสบู่แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วนำไปตากแดดให้แห้งเช็ดให้แห้งหากมีเด็กป่วยเพิ่มขึ้นให้เปิดห้องเรียนแล้วก็โรงเรียนนะครับขอขออภัยให้ปิดโรงเรียนนะครับปิดห้องเรียนกันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรอเรือที่ซ่องเข้ากวาพันนีเข้าวารักษาสุขอนามัยมั่นล้างมือก่อนแล้วก็ล้างรับประทานอาหารล้างขับถ่ายด้วยสบู่แล้วก็น้ำรวมทั้งควรจัดเตรียมเครื่องชายของเด็กแยกเป็นรายบุคคลไม่ให้ชายรวมกันส่วนผู้ดูแลเด็กก็มีความสำคัญต้องทำความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กรับประทานด้วยนะครับอาหารต้องไม่มีแมลงวันต้อมน้ำดื่มต้องสะอาดผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าหรือเปื้อนอุจจาระก็ต้องซักให้สะอาดด้วยแล้วก็ทิ้งน้ำลงในโถส้วมห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำอย่างเด็ดขาดส่วนรอเรือที่3เข้าวาพันนีเข้าวารูทันสังเกตอาการว่ามีไข้หรือไม่น่ามีจุดหรือพื้นแดงบริเวณมือเท้าปากอาจจะมีอาการเจ็บปากน้ำลายไหลตุ่มนี่จะกลายเป็นตุ่มพองไส้บริเวณรอบๆอักเสบตาแดงจากนั้นจะแตกออกเป็นแผลผุพองและก็มีลุ่มตื่นๆอาการจะทุเลาภายใน 7-10 วันส่วนรอเรือตัวสุดท้ายเข้าวาพันนีครับเข้าวาให้ระวังไข้สูงหอบเหนื่อยซึมกล้ามเนื้ออ่อนแรงหากพบเด็กมีหากพบว่าเด็กมีอาการดังกล่าวนี่ก็ให้พาไปส่งแพทย์โดยด่วนดีมากเลยนะคะดูแลลูกหลานที่ไม่รอดนะครับอ๋อเก่งมากเลยค่ะพี่เฟิร์สโอ้โหได้ทุกสำเนียงเลยชอบทุกสำเนียงเลยค่ะพี่ทวีบอกยังไงก็ขอบคุณมากที่แบบว่าช่วยเชียร์พวกเรานะว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอบคุณจริงๆเช้านี้พี่วินัยบอกว่า23องศาค่ะปลายพระยากระบี่ที่กระบี่กระบี่นะคะโอ้โหขอบคุณมากพี่สุธีบอกสำเนียงระยองพอไหวไหมครับสำเนียงระยองได้สำเนียงระยองน้อยเมื่อสักครู่นะฮะอะไรนะอะไรอะไรอะไรน่ะอะไรนี่ใช่ไหมครับโอ้โหเมื่อว่าเนี่ยคุยรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีทางสวทกรุงเทพนะคะก็เป็นเดี๋ยวนี้มันสำเนียงอะไรแล้วอันนี้รู้สึกว่าจะออกทะเลแล้วนะครับนะฮะคือเมื่อวานนี้เป็นรายการที่แบบใครก็ติดตามนะช่วง
หลังจากเคารพธงชาติเสร็จแล้วถึง9โมงเช้านะคะรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชานะคะสายท่านมาออกรายการแล้วก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา80บาทบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาสลากได้จริงผ่านการขายสลากดิจิทัลทั่วประเทศกว่า900จุดผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วท่านก็บอกว่าข่าวดีนะคะมีแผนขยายให้ครบ 2,000 จุดด้วยจะเพิ่มการขายจำหน่ายสลากดิจิทัลในสถานีบริการน้ำมันปั๊มน้ำมันด้วยนะส่วนผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเหมือนกันท่านบอกว่าหลังจากที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนซื้อสลากเกินราคามานานนะคะตอนนี้ภาพรวมก็คือแก้ปัญหาประชาชนที่สนใจมาซื้อสลากกินแบ่งมากขึ้นอยู่ที่9ล้านฉบับแล้วช่วงปลายปีนี้จะเพิ่มเป็นอีก20ล้านฉบับพอไหมพี่เฟิร์สได้ได้ได้อยู่นะได้ได้อยู่คือได้ได้เลยนะให้ซื้อกาแฟได้เลยนะเราก็เลยบอกว่าเนี่ยจะได้เพียงพอไงเพราะว่าสังเกตว่าพอเปิดแป๊บเดียวคนก็แบบโอ้โหซื้อพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากนะครับอย่างยกตัวอย่างถูกเนี่ยถ้าถูกนี่ไม่ต้องไม่เสี่ยงต่อที่จะทำเงินหายหรือจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างในอดีตเพราะว่าเป็นชื่อของเราในการซื้อเนี่ยหกโมงเย็นเงินโอนเข้าบัญชีทันทีถูกต้องนะฮะค่ะแล้วยิ่งเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะรัฐมนตรีท่านอนุชานะคะใสท่านก็เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคอีสานนะคะก็ประกอบด้วยชัยภูมิโคราชนะคะนครราชสีมาอุดรธานีเลยสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬขอนแก่นและก็มหาสารคามเด้อนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนนั้นมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนค่ะผ่านการขับเคลื่อนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยเฉพาะการสนับสนุนแหล่งทุนค่ะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลายๆด้านกองทุนหมู่บ้านจึงเป็นส่วนที่สนับสนุนแหล่งทุนให้สมาชิกนะคะนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ต่อครอบครัวและชุมชนนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์สามารถพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย BCG เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยค่ะครับนอกจากนั้นท่านก็ได้กล่าวต่อไปว่าส่วนสำคัญที่ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานั่นก็คือเศรษฐกิจฐานรากนะครับที่มีกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ขับเคลื่อนนะฮะเป็นรายได้ส่วนมากเนี่ยมาจากเงินจากน้ำเงินจากดินเราต้องทำให้ภาคเกษตรเนี่ยมีรายได้เพิ่มนะครับหมดหนี้สินหลุดพ้นจากความยากจนให้ได้ปัจจุบันเนี่ยผมเนี่ยได้หารือร่วมกับนายสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสนับสนุนเงินจากกองทุนตั้งแต่ต้นทางจากกองทุนนี้แหละนะครับซึ่งการเลี้ยงโคนั้นใช้เงินไม่มากให้วัวกินหญ้านะครับสามารถหาได้ทั่วไปเมื่อนำโคไปขายก็จะเป็นรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วยที่ผ่านมานั้นเราได้เริ่มนำร่องโครงการนี้ที่จังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับเป็นระยะที่1จำนวน 1,000 ครัวเรือนจากนั้นได้ขยายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศภายใต้การสนับสนุนเงินกองทุนของกองทุนนี้แหละนะฮะเป้าหมายก็คือประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนหมดหนี้สินในที่สุดนะครับซึ่งท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ในเบื้องต้นนี้โอกาสนี้นะครับรัฐมนตรีว่าประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับยังได้มอบเงินรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่างจำนวน10รางวัลรางวัลโครงการตามแนวทาง ประชารัฐตัวอย่างจำนวนเนี่ย10รางวัลด้วยแล้วก็รางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่างจำนวน10รางวัลพร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของกองทุนนี้ด้วยครับค่ะจากวิกฤตของโควิด-19 ตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจแล้วก็การค้าการลงทุนทั่วโลกเนี่ยต้องหยุดชะงักลงนะคะสร้างความเสียหายหลายส่วนทีเดียวทางด้านจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการก็เลยได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบางพลีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัมผัสภูมิปัญญาไทยประจำปีนี้ขึ้นนะคะก็จะมีการจัดงานนะคะจัดไปแล้วเมื่อวานนะคะแล้วก็วันที่7วันที่13 14 20 21 27และ28ที่บริเวณศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมตลาดโบราณบางพลีท่านผู้ว่าวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและคณะก็อยากจะเชิญชวนนะคะไปร่วมงานกันเพื่อจะได้หนึ่งแหละไปช่วยส่งเสริมการตลาดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรปราการนะคะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้วยแล้วก็จะได้ให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นนะคะหรือฟื้นอัตลักษณ์ที่สูญหายกลับมาสู่ชุมชนเน้นขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วจะได้เนี่ยพอคนไปเยอะก่อนจับจ่ายใช้สอยนะคะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็ฟื้นคืนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะครับผมตอนนี้6:46 นาทีนึกว่าน้องน้อยจะม้วนเดียวจบแล้ว พักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการมาดูว่าเมื่อเกิดไฟไหม้แล้ว เราจะทำยังไงควันไฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง90 พรรษา12 สิงหาคม 2565รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสการะและสถานที่ลงนามถวายพระพรส่วนตามอาคารของหน่วยงานราชการประดับธงชาติธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษา12 สิงหาคม 2565พร้อมประดับผ้าประบายสีฟ้าร่วมกับผ้าประบายสีขาวส่วนภาคเอกชนและบ้านเรือนของประชาชนแล้วแต่ความเหมาะสมตลอดเดือนสิงหาคมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีสูงวัยไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้หลังเกษียณแล้วอย่าหมดไฟไม่มีคำว่าสายทุกอย่างเริ่มต้นได้ไม่อยากให้อยู่ว่างๆนำทักษะที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ฝึกทักษะในการทำธุรกิจไม่ใช่หวังร่ำรวยมากกว่าการได้เรียนรู้คือความมั่นใจและความภาคภูมิใจสูงวัยก็สามารถทำได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพสู่แนวทางการทำธุรกิจในวัยเกษียณเพราะชีวิตดีๆสร้างได้ทุกวัยไปดูกันว่าคนรุ่นใหม่เขาใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันยังไงใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะพกกล่องข้าวหรือว่าปิ่นโตใส่อาหารแทนกล่องโฟมครับแยกขยะก่อนทิ้งค่ะแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่ถูกถังแค่นี้ก็ช่วยได้ค่ะถ้าไปใกล้ๆผมก็เดินหรือว่าปั่นจักรยานแทนการขับรถครับเรื่องแบบนี้คุณก็ทำได้รักโลกร่วมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหนนาฬิกา49 นาทีค่ะคุณกตัญญูบอกว่าภาคใต้มายาวๆเลย ครับผมน่ารักจริงๆรักษาสุขภาพด้วยรักษาสุขอนามัยด้วยเนี่ยหลายคนก็ทักมาพี่เฟิร์สเก่งมากเลยครับคนบ้านชานพี่น้อยก็เก่งค่ะคุณกมลสีตาครับอุ๊ยต้องอยู่สุราษฎร์เหมือนพี่เฟิร์สแน่เลยคุณกมลสีตาว่ายังไงบ้างก็บอกว่านี่ไงครับพี่เฟิร์สเก่งมากเลยคนบ้านชานคนบ้านชานขอบพระคุณครับโอ้นะคุณน้องข้าวหอมบอกว่าพี่น้อยคุณน้อยฝากหน่อยประชาสัมพันธ์หน่อยแบบว่าเตือนชาวบ้านประชาชนหน่อยให้รู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพครับอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาเงินกู้บนโซเชียลมีเดียคือตอนนี้มีคนโดนหลอกเยอะมากเลยนะเรื่องนี้นะคะทางคุณไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกรัฐบาลท่านก็บอกเป็นห่วงบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพเนี่ยคือมันมีมิตร2มิตรนะมิตรกัลยาณมิตรใช่ไหมคะครับผมมิตรภาพกับมิจฉาชีพมิตรดีอันนี้มิตรไม่ดีมิตรร้ายมิจฉาชีพเนี่ยไปหลอกลวงชาวบ้านค่ะไปโฆษณาบอกว่าจะให้บริการสินเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ไปสร้างความน่าเชื่อถือก็คือนำโลโก้ของแบงก์ของธนาคารเนี่ยเอาไปทำเป็นภาพโปรไฟล์ด้วยท่านก็เลยเตือนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าไปเจอข้อความโฆษณาสินเชื่อแบบนี้แล้วก็ชวนให้ไปกู้เงินในโซเชียลเนี่ยอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงเชื่อนะคะให้ตรวจสอบข้อมูลรอบด้านก่อนเพราะว่าที่ผ่านมามีคนหลงเชื่อมีคนเสียหายเนี่ยโอ้ไปเชื่อแล้วก็ไปสูญเสียเงินให้กับมิจฉาชีพหลายรายแล้วและกลโกงมันแบบเหมือนกันนะก็คือการโฆษณาจูงใจด้วยการให้วงเงินกู้สูงแต่ว่าดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติง่ายผ่อนนานโอ้ใครก็อยากได้ใช่ไหมพอเหยื่อให้ความสนใจก็จะกรอกข้อมูลส่วนตัวทีนี้พอข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็อ้างว่าโน่นมีขั้นตอนยื่นขอกู้ทำสัญญาคือหลอกไปหลอกมาคือสรุปหลอกแล้วก็ดำเนินการบอกว่าเนี่ยมีค่านี่ด้วย
โอนเงินค่าดำเนินการมาให้หน่อย uh-huh. เป็นค่าเปิดบัญชีค่าค้ำประกันค่าแก้ไขเอกสารบลาบลาบลาเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็ไม่ได้เงินกู้เลยนะคะ uh-huh. ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนแค่รู้เท่าทันกลโกงเพราะว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆนะคะ uh-huh. ยังไงก็เตือนกันนะคะฝากไปเตือนกันและกันด้วยนะคะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเขาต้องสร้างเรื่องขึ้นมา uh-huh. ต้องสร้างพล็อตเรื่องขึ้นมาว่าจะหลอกยังไงให้แนบเนียน uh-huh. พอเรารู้ทันเราก็ไม่ต้องไปหลงเชื่อค่ะพี่เฟิร์สใช่ไม่โอนไม่โอนมันจะมีเพลงอย่าโอนอย่าโอนอยู่นะคุณกิติการว่าสวัสดีค่ะตาลเตี้ยสุโขทัยเมื่อคืนมีฝนตกค่ะกำนันชนะเพิ่มพูนเปิดหอกระจายข่าวทุกเช้าขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณมากเลยค่ะอ่ะไปที่เรื่องควันไฟเป็นยังไงไปเรื่องที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้ามีไฟไหม้เนี่ยนอกจากจะอัคคีภัยทำให้อันตรายต่อร่างกายแล้วนะครับยังมีเรื่องของควันไฟด้วยนะฮะจากสาเหตุไฟไหม้เนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยนะฮะเรื่องของควันไฟนะครับซึ่งท่านนายแพทย์สมศักดิ์อัคคศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็ได้เปิดเผยว่าจากข่าวไฟไหม้ผับแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีนั้นนะครับซึ่งเป็นเหตุเตือนใจให้ประชาชนที่จะไปเที่ยวก็ให้ควรระมัดระวังแล้วก็มีความรู้ด้วยถ้าจะไปเที่ยวนะในการป้องกันตัวนะครับอย่างเพียงพอด้วยในเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่ควรทำเวลาไปสถานที่ใดๆก็แล้วแต่นั่นก็คือจะต้องหาอะไรสิ่งแรกน้อยๆว่าเขาก็เรียกว่าหาทางหนีไฟไว้ก่อนก็คือหาทางหนีทีไล่ไว้ก่อนนะว่าอยู่บริเวณใดอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเหตุเราจะต้องไปตรงนี้ตรงนั้นอะไรต้องสังเกตสังกาด้วยนะฮะแต่ก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่ทำได้อีกด้วยนั่นก็เกิดถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นในบริเวณอาคารที่ปิดนะครับแล้วก็เราอยู่ในห้องนะอยู่ในห้องนั้นด้วย อย่าเพิ่งเปิดประตูเข้าไปหมายความว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าข้างในน่ะมีความร้อนมีไฟเราอยู่ข้างนอกสงสัยอย่าเพิ่งเปิดประตูเข้าไปลองเอามือเนี่ยอังประตูดูก่อนว่าประตูนั้นร้อนหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งแสดงว่ามีไฟไหม้อยู่หลังประตูนั้นถ้ารู้สึกร้อนหาทางออกทางอื่นก่อนถ้าไม่มีทางออกให้ปิดรูรอบๆประตูหมายถึงช่องเล็กๆข้างล่างประตูน่ะนะครับหรือช่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็หาทางระบายอากาศที่มีอยู่ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำเปียกมาอุดช่องใต้ประตูก่อนถ้าไม่มีผ้าขนหนูก็หาผ้าอะไรก็ตามชุบน้ำแถวนั้นแหละอุดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ควันไฟเข้ามาแล้วก็ถ้ารู้สึกหายใจลำบากนะครับให้ก้มตัวต่ำลงเพราะบริเวณด้านล่างจะมีอากาศก็คือออกซิเจนเนี่ยมากกว่าบริเวณอื่นและอย่าตกใจเป็นอันขาดพยายามหายใจสั้นๆเพราะจะนำเอาก๊าซพิษเข้าไปในร่างกายน้อยกว่าหายใจลึกๆแล้วก็ยาวๆนะส่วนนายแพทย์เกรียงไกรนามไทยสงท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีก็ได้เปิดเผยเช่นกันว่าควันจากไฟไหม้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังประกอบไปด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์และก็อนุภาคก็คือ PM หรือขมเหลาควันนี่แหละซึ่งประกอบด้วยสารเคมีต่างๆควันไฟเนี่ยมีสารเคมีหลายชนิดด้วยกันนะครับถ้าหายใจเอาควันไฟเข้าไปเป็นจำนวนมากแล้วก็จะต้องไม่ออกแรงมากนะครับโดยเฉพาะในคนที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจหรือทางเดินหายใจจะทำให้หัวใจและก็ปอดทำงานมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ในสถานที่ซึ่งเกิดไฟไหม้จะมีความตื่นตระหนกตกใจแล้วก็พยายามวิ่งหนีโดยเฉพาะถ้าไฟดับก็ยิ่งทำให้ตกใจเข้าไปอีกนะฮะทำให้หายใจเร็วขึ้นทำให้หายใจเอาก๊าซพิษเหล่านั้นเข้าไปมากขึ้นด้วยการหายใจเอาควันไฟเข้าไปในระยะแรกจะเกิดผลเฉียบพลันนะฮะโดยควันจะระคายเคืองตาจมูกคอและกลิ่นจะทำให้คลื่นไส้ได้ด้วยปอดก็จะทำงานลดลงทำให้ออกซิเจนในร่างกายของเรานั้นน้อยลงไปด้วยนะฮะอันนี้สำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวยามราตรีก็ต้องสังเกตสังการแล้วก็รู้วิธีการเอาตัวรอดไว้ด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะพี่สุนทรบอกว่าสนใจข่าวยามเช้าอย่างเดียวก็พอครับตอนนี้ ขอบคุณมากเลยขอบคุณครับค่ะเรื่องของการฝึกฝนแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทางด้านดร.ทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ออกมาบอกนะคะว่ามีการสนับสนุนยุวะเกษตรไทยเรียนรู้ฝึกงานในญี่ปุ่นนะคะเป็นการสร้างผู้นำสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรค่ะซึ่งก่อนหน้านี้จะบอกว่าเนี่ยหลังจากเดินทางไปที่จังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามความเป็นอยู่และพัฒนาการของนายบุญชัยสุวรรณวลัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่นเป็นรุ่นที่39นะคะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรแล้วก็สภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการดูแลสนับสนุนช่วยเหลือให้ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการผลักดันให้เกษตรกรรุ่นใหม่หรือยุวเกษตรมีความรักเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม
แล้วก็ได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ทำเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญ นะคะเพื่อเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ช่วยขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอัจฉริยะยุวเกษตรก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปด้วยนะคะทีนี้การเดินทางไปฝึกงานของยุวเกษตรไทยในญี่ปุ่นก็เรียกว่าถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตรเป็นวาระแห่งชาติมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเขาดำเนินงานวิจัยแล้วก็พัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่องต้องอ่านเป็นสำเนียงญี่ปุ่นไหมกองกลางฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่นนี่นะคะเป็นกองการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรนี่ละค่ะแล้วดำเนินการกับ JAEC มา40กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2526ค่ะมียุวเกษตรผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น40รุ่นแล้วนะคะทั้งหมด663คนค่ะเดี๋ยวทำสำเนียงมันใช่ได้ไหมเนี่ยมันจะสั้นลงไปเรื่อยๆนะฮะใช่ซึ่งยุวเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาได้รับโอกาสดีมากๆเลยนะคะทุกคนในการเสริมสร้างองค์ความรู้แล้วก็ไปดูของจริงด้วยนะคะเพราะว่าเกษตรญี่ปุ่นเกษตรกรญี่ปุ่นเขาชำนาญหลายด้านแล้วก็ครอบคลุมเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรเรียกว่าสั่งสมมาในการทำการเกษตรมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วก็มีการผสมผสานปรับปรุงการทำเกษตรในประเทศไทยต่อไปนั่นเองค่ะครับผมสำหรับ JAEC ที่น้อยได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี่คืออะไรก็คือสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเราในการร่วมกันพัฒนาการทำเกษตรให้มีความทันสมัยแล้วก็สามารถได้ผลผลิตที่สูงขึ้นด้วยใช่ปกติเราจะเห็นแต่นักเรียนแลกเปลี่ยนเนาะนี่ก็มีเรื่องของยุวเกษตรกรแลกเปลี่ยนด้วยนะคะยุวเกษตรแลกเปลี่ยนน้องน้อยลงใต้ไปที่ยะลากันสักนิดมีไร่ครับมีไร่ที่ขนมที่เขาเรียกว่าอาซูรอกันบ้างที่จังหวัดยะลาว่าเป็นขนมยังไงนะครับเวลาช่วงท้ายนี้นะฮะชาวบ้าน5ชุมชนในหมู่ที่6ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับร่วมกลุ่มกันนะครับร่วมกวนขนมที่ว่านี่ก็คือขนมอาซูรอนะฮะที่บริเวณสนามภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นงานประเพณีอาซูรอสัมพันธ์ที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนและคณะกรรมการมัสยิดกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่รวมถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนอาซูรอให้คงอยู่ตลอดนะครับจนไปถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยสำหรับการกวนขนมเนี่ยเขามีส่วนผสมอะไรบ้างก็จะมีการมีกล้วยมีมันมีฟักทองมะเขือหัวมันตะไคร้หอมลงไปกวนในกระทะใหญ่ๆเลยแหละนะฮะกระทะเนี่ยรวม2กระทะใหญ่แล้วก็กวนไปกวนมาเนี่ยโอ้โหจาก8กระทะจะต้องเหลือ2กระทะส่วนคนกวนเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนผู้ชายที่แข็งแรงเพราะว่าต้องกวนจนแห้งนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นขนมในพื้นที่จังหวัดยะลาก็น่าอร่อยทีเดียวใช่แล้วค่ะวันนี้เมนูกับข้าวก็มากันเยอะมีขนมก็มาแยะมีของหวานด้วยพุทราเชื่อมก็มีขนมขี้มอดก็มาขนมทองม้วนก็มีป้าทองดีบอกว่าป้าวันดีบอกว่าเนี่ยวันนี้มีแกงหน่อไม้ดองปลาสวายมีน้ำพริกขี้กาก็มีโอ้โหหิวเลยอันท้องร้องเลยแล้วส่วนของหวานนี่มีข้าวเหนียวเปียกลำไยแต่หวานน้อยพูดดีค่ะเพื่อสุขภาพคุณพนมทวนบอกว่าภาษาระยองต้องลงท้ายด้วยฮินะคุณน้อยนะระยองฮิสั้นนะได้อยู่ พี่สุเทพบอกว่าคุณน้อยคุณเฟิร์สมาได้ศึกษาภาษาทุกภาคดีมากครับเลยโอ้ยขอบคุณมากๆค่ะเราก็จัดให้แฟนรายการทุกสำเนียงทุกภาษาทุกอย่างเพื่อให้แบบได้สนุกกันด้วยเนาะแล้วเราก็อาจจะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะเอาวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระจันทร์นาฬิกาแล้วนะคะเราสองคนยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าเฟิร์สน้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลา